ท่านที่เป็นนักศึกษาและมีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นเรื่องแรกในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ด้วยความประสงค์อย่างนี้และในลักษณะเช่นนี้ท่านทั้งหลายมีความประสงค์จะศึกษาธรรมะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมนุษย์กว่าจะรู้สึกว่าเป็นที่พอใจในเดือนนี้เราก็ได้มานั่งกันในลักษณะอย่างนี้คือนั่งกลางดินแต่ขอให้ทำในใจเป็นพิเศษสำหรับความรู้สึกที่ได้นั่งกลางดินไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความหมายอะไรอย่างน้อยก็มีความหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินท่านตรัสรู้กลางดินท่านปรินิพพานกลางดินท่านอยู่กลางดินตลอดเวลาแผ่นดินนี่มันเชื่อมเกี่ยวข้องกันกับพระพุทธเจ้าเพื่อเกินแผ่นดินจะมีความหมายเป็นที่รองรับเป็นสิ่งทั้งปวงมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องรองรับสิ่งทั้งปวงในด้านจิตด้านวิญญาณซึ่งเราเตรียมใจได้ง่ายด้วยการนั่งกลางดินซึ่งโดยมากเขาบรรยายกันในห้องบรรยายในมหาวิทยาลัยในอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้นั่งกลางดินไม่มีโอกาสนั่งกลางดินเพื่อฟังธรรมะธรรมะนี่จะเหมือนกับแผ่นดินแล้วเรานั่งกลางดินเพื่อฟังธรรมะมันก็เข้ารูปกันใครมีจิตใจเหมือนแผ่นดินนะฟังธรรมะซึ่งมีอุปมาเหมือนแผ่นดินด้วยกันทุกคนนัตตมาจะได้สนองความประสงค์ในการบรรยายธรรมะตามหัวข้อที่ท่านขอร้องมาคือเรื่องการงานโดยมีหัวข้อว่าการงานคืออะไรจะมีความสนุกและความสุขในการทำงานได้อย่างไรก็จะพูดโดยหัวข้อนี้เราต้องการจะรู้เรื่องธรรมะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยกิจการที่เรียกกันว่าประสานศาสนากับสังคมและเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงตัวเราเองในวงกว้างด้วยเพราะว่าเพื่อนมนุษย์ของเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นคนของเขาเต็มตามที่ควรจะได้และเขาได้รับประโยชน์จากการเป็นคนของเขาน้อยเกินไปเขาได้รับประโยชน์จากศาสนาของเขาน้อยเกินไปเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เราคิดจะช่วยเขาในเรื่องนี้แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องช่วยตัวเองในเรื่องนี้เสียก่อนคือเราจะได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ของเราเต็มที่เราจะรับประโยชน์จากศาสนาของเราอย่างเต็มที่เราก็จะสามารถช่วยผู้ที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากความเป็นคนของเขาอย่างเต็มที่จากศาสนาของเขาอย่างเต็มที่แต่เผอิญว่าเรื่องมันก็ตรงเป็นเรื่องเดียวกันเพิ่งพูดไปในคราวเดียวกันว่าจะทำอย่างไรในการในความมุ่งหมายที่จะประสานศาสนากับสังคมนั่นแหละมันก็รวมอยู่ที่ตรงนี้แหละคือให้สังคมได้ใช้ศาสนาเป็นประโยชน์แก่สังคมนั้นให้มากถึงที่สุด
เรามองเห็นในความที่มันยังไม่มีพอหรือไม่ถึงที่สุดเราจึงพยายามเพื่อจะให้เกิดคนดีในส่วนนี้เราจะสงเคราะห์เขาด้วยการทำให้เขารู้จักศาสนานั่นเองสงเคราะห์เขาด้วยการทำให้เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนานั่นเองแต่ก็ต้องมองดูว่าเราชักชวนให้เขาทำสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือไม่เคยทำเนี่ยหรือเปล่าถ้ามันเป็นการทำอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นไปไม่ได้เราต้องชักชวนให้เขาทำในสิ่งที่เราก็ทำได้และเคยทำหรืออย่างน้อยก็กำลังกระทำอยู่คือรู้จักได้ศาสนาเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจคือข้อนี้มันสำคัญอยู่ที่การรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นเองคำว่าศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นทุกศาสนามีธรรมะมีหลายแง่หลายมุมแต่ว่าไอ้มุมที่สำคัญที่สุดก็คือที่มันจะช่วยมนุษย์ได้เรารู้จักธรรมะส่วนนี้แล้วเราจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นได้คือเราจะช่วยให้เขาแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่คือไม่เจริญงอกงามก้าวหน้าในความเป็นมนุษย์เต็มที่ถ้าเขายังไม่มีความสนุกหรือรู้สึกเป็นสุขในการทำงานนั่นเองถ้าเขารู้สึกสนุกและเป็นสุขในการทำงานมันก็หมดปัญหาเพราะว่าเขาจะทำงานได้มากแล้วมันยังประหลาดตรงที่ว่าถ้ามันเป็นสุขในการงานแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อหาความรู้สึกเพลิดเพลินทางกามารมณ์จนเงินหมดเพราะเขาเป็นสุขเต็มแล้วเป็นสุขเต็มแล้วในขณะที่ทำงานนั่นเองได้เงินมาก็ไม่ต้องไปซื้อหาความสุขที่หลอกลวงคือความเพลิดเพลินที่แสนจะหลอกลวงนั่นอีกเขาก็จะไม่ประสบปัญหาเราจะพูดกันถึงอย่างนี้จะได้พิจารณากันอย่างละเอียดละออว่าเราจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ของเราให้พ้นจากปัญหาเหล่านี้ด้วยการทำงานสนุกและมีความสุขในการงานได้อย่างไรคนเป็นอันมากมักจะคาดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ทำงานให้สนุกเนี่ยมันเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันนั่นมันคนไม่รู้อะไรมันยังไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าการงานคืออะไรคนคืออะไรแต่ถ้าว่ารู้ว่าการงานคืออะไรแล้วจะทำได้ดังนั้นเราจะพิจารณากันเป็นข้อแรกก็คือว่าการงานนั่นคืออะไรการงานนั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักการงานอย่างถูกต้องแล้วเราสามารถทำงานนั่นให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเราจึงต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานให้ถูกต้องกันเสียก่อนเมื่อถามว่าการงานคืออะไรคำตอบในขั้นแรกจะมีว่าการงานคือสิ่งที่คู่กันกับชีวิตหรือหน้าที่ของชีวิตโดยตรงการงานนั้นมันคู่กันกับชีวิตเด็กๆก็พอจะมองเห็นว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยมันไม่มีอะไรจะกินแล้วมันก็ตายแต่คำว่าการงานนั้นไม่ใช่เรื่องหาเรื่องป่าเรื่องท้องอย่างเดียวมันมีการงานอย่างอื่นอีกมากในด้านจิตใจ
รวมเรียกว่าการงานของมนุษย์คือหน้าที่ของมนุษย์สิ่งที่คู่กันกับชีวิตของมนุษย์คือหน้าที่ของชีวิตมันเป็นหน้าที่ที่แท้จริงและถูกต้องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับชีวิตทุกชนิดทุกระดับต้องมีหน้าที่นี้ซึ่งเป็นหน้าที่อันแท้จริงและถูกต้องเพื่อแท้จริงคือมันช่วยให้รอดได้จริงหน้าที่แท้จริงช่วยรอดได้จริงหน้าที่ไม่แท้จริงมันก็ช่วยไม่ได้เช่นอันธพาลก็มีเราเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องลักขโมยเป็นต้นเป็นหน้าที่ของเขาเขาก็ทำหน้าที่นั้นนั่นไม่ใช่หน้าที่แท้จริงเพราะมันช่วยให้รอดไม่ได้มิแต่ช่วยให้ไปอยู่ในตารางในคุกตารางในที่สุดดังนั้นจึงไม่ถือว่าหน้าที่แท้จริงคือช่วยรอดไม่ได้และหน้าที่นั่นก็ต้องถูกต้องหน้าที่ต้องถูกต้องคือพิสูจน์ความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคำว่าถูกต้องนี่เป็นปัญหาอยู่มากแม้ในวงปรัชญาเราค้นหาความหมายคำว่าถูกต้องอย่างไรเรียกว่าถูกต้องอย่างไรเรียกว่าไม่ถูกต้องเจอเอายุติไม่ได้ยุติยังไงไม่ได้ในวงปรัชญาเอาตามหลักศาสนากันดีกว่าถูกต้องคือพิสูจน์ความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้ามันพิสูจน์ความมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราด้วยฝ่ายผู้อื่นด้วยนั่นก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้องคือมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแท้จริงคือมันช่วยเกิดผลอย่างนั้นโดยแท้จริงถูกต้องคือมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจะมองให้เห็นว่าหน้าที่ถูกต้องและแท้จริงนั้นจำเป็นที่ต้องมีแก่สิ่งที่มีชีวิตถ้าไม่มีมันตายชีวิตนี่ต้องทุกชนิดและทุกระดับทุกชนิดคือชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมมันต้องชีวิตมันต้องรอดชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมยุคฝ่ายร่างกายยุคฝ่ายวัตถุนี่ก็ต้องรอดฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นก็ต้องรอดไอ้ที่มันรอดมันก็จะต้องต่างกันบ้างแหละฝ่ายชีวิตฝ่ายจิตรอดเพราะมีการกระทำทางฝ่ายจิตถูกต้องชีวิตฝ่ายร่างกายถูกต้องแล้วก็มีการกระทำทางฝ่ายกายถูกต้องชีวิตทางฝ่ายกายดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์จะชี้ระบุไปยังการที่เซลล์แต่ละเซลล์ยังมีโปรโตพลาสต์อยู่ในเซลล์นั้นอย่างสดคือไม่ตายไม่มีเท่านั้นมันก็มีวิธีทำเพียงให้สิ่งเหล่านี้ยังรอดอยู่ก็เรียกว่ารอดทางกายแต่ว่าคนเราไม่ได้ประกอบอยู่ในกายอย่างเดียวมันมีจิตด้วยจึงจะต้องทำให้จิตนี่รอดอยู่อย่างถูกต้องตามเรื่องของจิตด้วยจิตป่วยค่ายคือมันรู้ผิดเห็นผิดเป็นเหตุให้กระทำผิดแล้วก็มืดมัวหม่นหมองเราร้อนอยู่ในตัวจิตเองจนกระทั่งว่าล้มละลายนี่เลยจิตมันเจ็บป่วยแล้วก็ตายเราจะต้องมีชีวิตรอดทางฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตนี่มันรอดสำหรับชีวิตทุกระดับชีวิตทุกระดับเอากันง่ายๆก็ว่าระดับคนนะชีวิตระดับคนแล้วชีวิตระดับสัตว์สัตว์เดรัจฉานแล้วชีวิตระดับพืชหรือต้นไม้ทั้งหลายอย่างน้อยก็มีอยู่3ระดับถ้าจะมีอะไรมาอีกผสมก็ได้ใน3ระดับนี้เราพิจารณากันแต่3ระดับนี้ก็พอชีวิตระดับคนก็อย่างเราๆนี่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้เพราะการประพฤติกระทำถูกต้อง
และมีหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างที่จะเว้นเสียไม่ได้ให้คนจึงจะรอดสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันดูเถอะไปดูเองก็เห็นได้ง่ายๆมันต่อสู้ตลอดเวลาเพื่อชีวิตรอดมันก็ได้รอดเป็นหน้าที่สำหรับชีวิตระดับนั้นเป็นธรรมะสำหรับสัตว์เดรัจฉานที่ดูมาถึงต้นไม้ต้นไม้ที่รวมเรียกกันว่าพืชพืชนี่มันก็มีชีวิตอย่ามาโมเถียงกันว่าพืชมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันจะเป็นคนโง่ที่สุดมันจะเถียงกันว่าพืชมีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกหรือไม่ก็ป่วยตาจงมองดูความที่ต้นไม้ต้นไม้นี่มันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกมันจึงดิ้นรนต่อสู้เพื่อรอดชีวิตมันจะออกรากไปทางนั่นมันจะออกกิ่งออกใบไปทางนั่นเพื่อได้อาหารเพื่อได้แสงแดดพอมีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมันก็ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัดเพื่อรอดชีวิตนั่นต้องถือว่าไอ้แต่พืชเหล่านี้มันก็มีความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องของจิตแต่ว่ามันในระดับที่เล็กน้อยมากเล็กน้อยเกินไปแต่มันก็มีชีวิตมันก็มีหน้าที่ที่ต่อสู้มันก็มีการงานของมันนั่นการงานกับหน้าที่หรือธรรมะก็เรียกธรรมะก็มีหน้าที่การงานตามแบบของต้นไม้ถ้าเราเชื่อตามที่เขากล่าวว่าต้นไม้มีกลางวันอย่างนี้ถ่ายออกซิเจนตลอดวันกลางคืนก็ถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดคืนแต่ทำไมไม่นึกฟังว่ามันทำงานตลอด24ชั่วโมงมันเก่งกว่าคนมากมายเหลือที่จะเปรียบกันได้เพราะมันทำงาน24ชั่วโมงนี่เป็นว่าชีวิตแล้วมันต้องมีหน้าที่ก็ต้องมีการงานหน้าที่การงานนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะท่านผู้ฟังเหล่านี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้ว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เมื่อกล่าวตามตัวหนังสือธรรมะนี่มันแปลว่าสิ่งที่ทรงผู้หรือสิ่งที่มีธรรมะไว้ธรรมะคำนี้แปลว่าทรงหรือยกขึ้นหรือทรงขึ้นไหวดังนั้นธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้ที่มีธรรมะไหวให้ขึ้นหรือให้รอดอยู่ได้ในหนังสือเรียนกับธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติไหวไม่ตกไปในที่ชั่วน้อยเกินไปธรรมะนี่คือสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะไหวไม่ให้ตายไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วก็ให้ไปในที่สูงสุดนู่นไม่ใช่เพียงแต่ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทรงธรรมะไว้ไม่ให้ผู้นั้นตายทรงผู้ที่มีธรรมะไว้ไม่ให้ผู้นั้นตายไม่ให้ผู้นั้นตกไปในที่ชั่วแต่ผู้นั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ชีวิตมันจะไปถึงได้นี่คือความหมายของคำว่าธรรมะนั่นดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าชีวิตนี่มันมีการงานหรือหน้าที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไม่ฉะนั้นมันตายและหน้าที่นั่นแหละในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่นักเรียนได้รับคำสั่งสอนในโรงเรียนมาอย่างสั้นๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนักเรียนก็ยังไม่รู้ว่าสอนว่าอย่างไรก็ยังสอนเรารู้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าสอนอย่างไรดีให้คอยพวกเราเดี๋ยวนี้รู้ได้ทีเดียวว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเรื่องหน้าที่ทุกชนิดและทุกระดับเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นระดับสูงคือเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณความรอดในจิตทางวิญญาณเป็นหน้าที่ระดับสูงอย่างนั้นที่เรียกกรรมฐานการงานในระดับสูงแต่ท่านก็สอนเรื่องทั่วไปเพราะว่าใครไปถามเรื่องการบ้านการเรียนท่านก็ตอบได้แปลว่าท่านสอนเรื่องหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตอย่างครบถ้วนให้จนสิ่งที่มีชีวิตมันรอดชีวิตอยู่ไ
ดังนั้นในชั้นนี้สรุปได้สั้นๆว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตถ้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันไม่มีการตายการได้เป็นการได้การเสียมันก็ไม่มีปัญหาสิสิ่งที่มันมีชีวิตเนี่ยมันมีการเป็นการตายการอยู่อย่างเป็นทุกข์การเป็นสุขอันนี้มันมีดังนั้นไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันจึงมีปัญหาที่จะต้องทำหน้าที่ให้ได้ผลสำหรับชีวิตอย่างครบถ้วนมนุษย์มีทั้งด้านจิตด้านวิญญาณและด้านร่างกายไอ้งานมันก็มากกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งส่วนใหญ่นี่จะด้านร่างกายสัตว์เดรัจฉานมีปัญหารอดทางกายเพราะนั้นก็พอแล้วไม่ต้องรอดทางจิตทางกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานมันจึงมีซีกเดียวคือซีกกายเป็นส่วนใหญ่ความเจริญทางจิตใจนั้นมันไม่มีปัญหาแก่สัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์ที่มันมีครบทั้งสองฝ่ายคือจะต้องเจริญทางร่างกายรอดทางร่างกายต้องเจริญทางจิตใจรอดอยู่ทางจิตใจไม่มีความทุกข์เบียดเบียนจิตใจบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดมนุษย์จึงต้องเก่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าตัวเพราะว่าเรามีปัญหาสองปัญหาในเมื่อสัตว์เดรัจฉานมีปัญหาเดียวนั่นคือธรรมะหรือหน้าที่หรือธรรมะสำหรับมนุษย์เนี่ยมันจึงมีมากสมบูรณ์อย่างนี้สำหรับสัตว์เดรัจฉานก็เหลือครึ่งเดียวแต่เพียงด้านร่างกายที่เราพืชต้นไม้ทั้งหลายล่ะศึกษาชาติเหล่านี้มันยังน้อยลงไปอีกมันมีแต่ด้านร่างกายแล้วก็น้อยลงไปอีกคือน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถึงอย่างนั้นก็ตรงกันหมดในข้อที่ว่าชีวิตนี้ต้องมีหน้าที่คือธรรมะมีธรรมะคือหน้าที่จึงที่เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทยนั่นเองมันเรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีหรือในภาษาดึกดำบรรพ์ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของคำพูดคำนี้ที่พอสนใจธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเป็นคำเดียวกันถ้ารู้ความจริงข้อนี้แล้วเรื่องมันจะง่ายขึ้นอีกมากทีเดียวว่าธรรมะคือหน้าที่มันไม่ต้องถามกันอยู่ว่าทำไมจึงต้องประพฤติธรรมะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันตายหรือว่ามันไม่ตายมันก็อยู่อย่างคนทุกข์ทรมานดังนั้นเราจึงต้องมีหน้าที่ที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้คือไม่ต้องตายและอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจนั่นเพราะการทำหน้าที่เน้นที่กรรมหน้าที่ให้มากที่สุดแล้วมารู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในภาษาศาสนานั่นเองในภาษาศาสนานั่นเองเอ้าทีนี้มาถึงตอนที่เราจะพิจารณากันถึงคำว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะนี่แต่ธรรมะนั้นมันคืออะไรมันมีประวัติมาอย่างไรดีกว่าคือขอให้รู้ว่าคำว่าธรรมะนี่มนุษย์มีพูดใช้พูดมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ก็ใช้คำนี้จนกระทั่งบัดนี้เราก็ใช้คำพูดคำนี้ว่าธรรมะเนี่ยใช้พูดอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในพุทธกาลและหลังพุทธกาลจนกระทั่งวันนี้มันเนื่องมาจากว่ามนุษย์คนแรกที่พ้นจากความป่าเถื่อนพอสมควรคือมีสติปัญญาพอสมควรมนุษย์คนแรกในโลกนั้นมันมีสติปัญญาสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้มันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งนั้นในหมู่พวกเขานั่นแหละ
แล้วเราเรียกมันว่าธรรมธรรมะหรือธรรมซึ่งพวกเราในบัดนี้เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทยในภาษาดึกดำบรรพ์ในอินเดียสมัยโบราณที่เป็นที่เกิดของคำว่าธรรมนี่มันหลุดปากออกมาโดยคนแรกที่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้คือหน้าที่พอสังเกตเห็นหน้าที่ก็ร้องออกมาว่าธรรมบอกคุณทั้งหลายว่ามีสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือหน้าที่แล้วก็สนใจกันทั่วไปหมดในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดจะละเมิดไม่ได้จะละเว้นไม่ได้จะละเมิดไม่ได้นี่คำว่าธรรมหรือธรรมะในความหมายหน้าที่มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นบอกไม่ได้ว่าที่ร้อยปีพันปีหมื่นปีบอกได้แต่เพียงว่าเมื่อมนุษย์คนแรกที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อนมีสติปัญญาพอที่จะสังเกตเห็นได้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่คือต้องทำไม่ได้แล้วก็เรียกสิ่งนั้นในเวลานั้นในยุคนั้นเป็นว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งในภาษาอินเดียมันก็ออกที่ว่าธรรมะแหละมันมีสองพยางค์ในภาษาไทยเราเอามาเรียกสั้นๆว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาอินเดียนั่นก็คือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่นี่ต้องรู้ไว้ก่อนอย่างนี้เป็นขั้นแรกว่าธรรมะคือหน้าที่เพราะเมื่อใดทำหน้าที่เมื่อนั้นคือปฏิบัติธรรมะเมื่อใดปฏิบัติธรรมะก็หมายความว่านั้นปฏิบัติหน้าที่ที่นี่หน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้มนุษย์คนนั้นได้สังเกตเห็นแต่มันหาได้รู้ลึกไปหรือไม่ถึงกับว่ามันตามกฎของธรรมชาติมันยังไม่รู้เรื่องกฎของธรรมชาติมันหน้าที่นี่ต้องทำตามกฎของธรรมชาติแต่มันไม่ทันจะรู้เรื่องกฎของธรรมชาติมันรู้แต่เพียงว่ามันต้องทำไม่ทำแล้วมันตายนี่ฉะนั้นเราจะต้องไปหากินเราจะต้องกินเราจะต้องทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจะมีกินได้กินเราต้องทำทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารร่างกายเราต้องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะเราจะต้องทำทุกอย่างแหละที่เกี่ยวกับการบริหารชีวิตนั่นคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะตามกฎของธรรมชาติถึงไม่ยกเว้นให้ใครไม่ผ่อนผันหรือยกเว้นให้แก่ใครหรือชีวิตใดเป็นชื่อว่าเป็นชีวิตนะต้องมีหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะนี่ธรรมะก็ขยายความหมายเรื่อยๆมาตามที่มนุษย์มันเจริญขึ้นมนุษย์มีวิวัฒนาการสูงขึ้นทางจิตใจมันก็รู้จักมองไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นสูงขึ้นเพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นก่อนนี้มันรู้จักแต่เพียงว่าจะตายก็รู้หน้าที่เพียงว่าไม่ต้องตายทำอย่าไม่อย่าให้ต้องตายต่อมามันรู้ว่ามันต้องเป็นสุขหาสุขด้วยมันเกิดหน้าที่ทำเป็นหาสุขด้วยต่อมามันก็รู้ว่าหาสุขคนเดียวไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ต้องหาสุขกันทุกคนมันจึงต้องทำทุกคนเพื่อนของเราเป็นสุขด้วยนี่หน้าที่หรือทำนั่นก็ขยายตัวกว้างขึ้นเป็นระบบคำสอนเป็นระบบไปตามหมู่ตามพวกตามคณะตามยุคตามสมัยอย่างนี้เรื่อยมาฤาษีมุนีหรือผู้รู้เขาก็รู้ตามที่เขารู้แล้วเขาบัญญัติเป็นระบบขึ้นมาว่ามนุษย์จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีรายละเอียดมากขึ้นจะต้องหาอาหารจะต้องประพฤติอย่างไรกี่อย่างให้ถูกต้องในการแสวงหาจะสืบพันธุ์จะต้องประพฤติให้ถูกต้องกี่อย่างในการที่จะสืบพันธุ์ในการต่อสู้ศัตรูมีอะไรกี่อย่างที่ต่อสู้ศัตรูในการจะเป็นอยู่กันสังคมกันอย่างพระสุขจะมีอะไรบ้างที่ต้องรู้มันก็เลยรู้กันหมดเป็นระบบเรียกว่าคำสั่งสอนหรือศาสนาในชั้นหลังที่เรียกในชั้นหลังว่าศาสนาก็คือเรื่องระบบหน้าที่ที่จะร้อยเป็นระบบตกมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านก็บัญญัติ
หน้าที่ให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเพื่อถึงจุดสูงสุดของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากจะทำมาหากินให้รอดชีวิตอยู่ได้แล้วทางสังคมสะดวกสบายแล้วก็ยังมีหน้าที่ที่ว่าจะต้องให้คนนี่มีจิตสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นผู้ที่มีจิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนั่นหน้าที่นั่นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมในคำว่าหน้าที่ที่ท่านบอกหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างไรให้เราเป็นสุขอยู่ในโลกนี้แล้วก็สูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานรวมความว่าธรรมะที่เขาเรียกกันนั่นคือหน้าที่ในภาษาไทยธรรมะในภาษาดึกดำบรรพ์นั่นคือคำว่าหน้าที่ในภาษาไทยแห่งยุคปัจจุบันมันเป็นหลักขึ้นมาทันทีว่าปฏิบัติธรรมะนั่นคือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะนั่นเองเราใช้คำไหนแล้วแต่เราจะชอบแต่เดี๋ยวนี้เรายังหลับหูหลับตาเกินไปไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเราเลยแยกกันคนเป็นคนละอย่างจนเรียกว่าหน้าที่ก็หน้าที่ธรรมะก็ธรรมะธรรมะก็มาวัดหน้าที่ก็อยู่ที่กลางหน้ากลางไร่อย่างนี้มันผิดหมดแล้วหน้าที่ที่มนุษย์จะรอดได้คือธรรมะหมดทำนาอยู่ใช้นาอยู่ทำสวนอยู่ค้าขายอยู่ทำกรรมกรอยู่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เขาก็มีธรรมะมีธรรมะของชาวนามีธรรมะของชาวสวนมีธรรมะของคนค้าขายมีธรรมะของกรรมกรมีธรรมะของข้าราชการกระทั่งธรรมะของคนขอทานคุณอย่าไปดูถูกคนขอทานเขากำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่ธรรมะของคนขอทานเมื่อสถานการณ์มันไม่อำนวยความสะดวกอย่างอื่นได้เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนขอทานมีธรรมะของคนขอทานปฏิบัติธรรมะของคนขอทานเรื่อยไปไม่ทำอะไรก็พ้นจากความเป็นคนขอทานไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนผู้อื่นนั่นหน้าที่คือธรรมะดังนั้นเลยไม่ว่าหน้าที่อย่างไรนั่นตั้งแต่หน้าที่ของมหาจักรพรรดิลงไปถึงหน้าที่ของคนขอทานแม้ว่ามันจะมีอะไรที่สูงไปมหากว่ามหาจักรพรรดิเป็นเทวดาหรืออะไรก็มันก็ยังต้องทำหน้าที่ชีวิตต้องทำหน้าที่นั่นคือธรรมะที่นี่ที่เราเอามาใช้กันคำว่าธรรมะที่เราชอบใช้กันแต่ในด้านศาสนาคือหน้าที่ในฝ่ายศาสนาแต่ที่จริงคำนี้มันลงไปถึงในเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทุกอย่างของมนุษย์ที่มีชีวิตทำได้ทำนาทำสวนค้าขายเป็นกรรมกรกระทั่งขอทานอย่างที่กล่าวแล้วไอ้การกระทำนั้นเรียกว่าธรรมะเสมอกันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำเขาอยู่ในสถานะที่ต้องทำอย่างนั้นนี่จนเขาเป็นกรรมกรนี่เขาอยู่ในสถานะที่ต้องทำอย่างนั้นเขาจะมาเป็นเศรษฐีไม่ได้ไม่เขาจะมาเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจึงเหมาะสมสำหรับคนประเภทนั้นๆสำหรับชีวิตชนิดนั้นประเภทนั้นจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกศาสนาสอนเรื่องหน้าที่ทั้งนั้นแหละจะเรียกว่าธรรมะหรือไม่เรียกว่าธรรมะเรียกว่าอะไรแล้วแต่ศาสนาไหนมันมีใช้คำใช้ในภาษานั้นๆซึ่งเขาใช้ศาสนานั้นแต่ที่แท้ก็คือคำสิ่งที่หน้าที่ที่เรียกว่าหน้าที่ทั้งนั้นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามกระทั่งศาสนาฮินดูก่อนพุทธโซโรสเตอร์ก่อนพุทธก็ตามมันก็เล็งถึงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่และมาใช้เป็นคำกลางในศาสนาของตนเช่นคำธรรมะในพุทธศาสนาเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าทุกศาสนามันสอนเรื่องหน้าที่เราใช้ชื่อเรียกต่างๆกันทั้งศาสนิกแห่งศาสนานั้นจะต้องประพฤติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นลำดับไปจนสูงขึ้นถึงระดับสุดท้ายคือนิพพาน
มองอีกทางหนึ่งก็เห็นได้ว่าทุกศาสนามันมุ่งหมายสิ่งเดียวกันคือความรอดทุกศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายที่ความรอดรอดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงทุกศาสนาเลยไปค้นดูเถอะมันจะพบว่ามันมีจุดหมายอยู่ที่ความรอดนี่แต่มันเป็นแบบเฉพาะศาสนาไปรอดตามแบบพุทธรอดตามแบบคริสต์รอดตามแบบอิสลามจึงกล่าวได้ทีหนึ่งว่าเรื่องศาสนานี่คือเรื่องทำเพื่อความรอดปฏิรจานต่ำๆต้อยๆมันก็มีวิธีทำเพื่อให้รอดมันก็เป็นศาสนาของมันศาสนาของเตี้ยวของปูก็คือการวิ่งลงรูการวิ่งลงรูคือศาสนาของเตี้ยวของปูหรือว่าศาสนาอย่างอื่นมันก็มีวิธีอย่างอื่นที่จะรอดจากความตายนั่นคือศาสนาของมันที่นี่มนุษย์มันก็มีวิธีที่จะรอดจากความตายการทำมาหากินการเป็นอยู่ให้ถูกต้องมีอนามัยดีสัมพันธ์สังคมกันดีก็รอดศาสนาก็เพื่อความรอดเพราะว่าทุกชีวิตมันต้องการความรอดจึงกล่าวได้ว่ามันมีศาสนาตามแบบของมันนี่ความรอดนี่มันมาจากหน้าที่มาจากการทำหน้าที่หรือจะเรียกว่าธรรมะก็ได้ต้องประพฤติธรรมะหรือหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดนะถ้าเราจงทำมุ่งหมายความรอดสิถ้าพวกคุณอ้างตนจะเป็นผู้ประสานศาสนากับสังคมหรือช่วยสังคมก็ต้องนึกถึงความรอดประสานไปทำไมช่วยไปทำไมมันก็เพื่อรอดถ้าเราต้องรู้เรื่องความรอดอย่างถูกต้องจนเราก็ทำความรอดแก่เราได้แล้วเราก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ทำความรอดได้สมาคมของเราก็จะประสานศาสนากับสังคมได้คือเอาศาสนามาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมมันรอดได้แล้วก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องมีเหตุผลมีชีวิตจิตใจไม่ใช่ละเมอเฮอตามกันไปอย่างที่เรียกว่าทำตามกันไปอย่างนั้นน่ะน่าสงสารต้องรู้ปัญหามีอยู่อย่างไรจะรอดปัญหาอย่างไรจะช่วยกันได้อย่างไรก็ทำในบัดนี้มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าเพื่อนมนุษย์ของเราเขาได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ของเขาน้อยเกินไปเขาได้รับประโยชน์จากศาสนาของเขาน้อยเกินไปเพราะเขาไม่สามารถดึงศาสนามาประสานกับการดำรงชีวิตของเขาเราก็ช่วยเขาสามารถดึงเอาศาสนามาสัมพันธ์กันกับการดูดวงชีวิตของเขาแล้วเขาก็รอดนี่เรียกว่าการประสานศาสนากับสังคมให้เกิดผลดีตามความมุ่งหมายของศาสนาหรือของสังคมโดยแท้จริงนี่ขอให้สนใจคำว่าสิ่งที่มันจะช่วยรอดนั่นคือหน้าที่คือธรรมะดังนั้นเราพูดได้ว่าเราใช่ธรรมะเป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้ไม่ใช่ธรรมะหน้าที่เป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้หรือจะพูดสำหรับเด็กๆว่าการงานเป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้ถ้าเราใช้กรรมการงานเป็นเครื่องช่วยให้รอดมันก็ภาษาธรรมดาขึ้นไปแต่พูดหน้าที่ก็สูงไปหน่อยถ้าพูดธรรมะก็หมายความว่าให้ความหมายสูงสุดชอบคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะไว้ไม่พลัดตกลงไปสู่ความทุกข์หน้าที่ก็คืออย่างนั้นเนี่ยที่ทำหน้าที่ทุกวันทุกวันนี่แต่หน้าที่เนี่ยมันช่วยทรงฐานะของคนนั่นไว้ไม่ตกลงไปที่ว่าการงานที่เขาทำนั่นแหละมันช่วยทรงคนนั่นไว้ไม่ตกพลัดลงไปสู่ระดับทุเรศทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นการงานก็ดีหน้าที่ก็ดีธรรมะก็ดีเป็นสิ่งเดียวกันโดยมีความหมายอย่างเดียวกันคือช่วยเกิดความรอดซึ่งเป็นที่หมายของมนุษย์ทุกชนิดทุกระดับและเป็นหลักของศาสนาทุกศาสนาเพราะว่าศาสนามีมาสำหรับจะช่วยมนุษย์ให้รอดรวมความว่ามีความรอดที่เกิดมาจากการประพฤติธรรมะหรือการทำหน้าที่หรือการทำการงาน
นี่แหละคงจะเข้าใจได้ว่าการงานคืออะไรการงานคืออะไรในปัญหาข้อแรกทีนี้จะพูดถึงการงานในระดับสูงสักนิดหนึ่งมีผู้ถามการงานในระดับสูงเนี่ยคือเรื่องทางจิตใจเราได้ยินได้ฟังคำว่ากรรมฐานกรรมฐานประพฤติปฏิบัติกรรมฐานสำนักนั้นสำนักนี้ทำกรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าฐานะหรือรากฐานของการงานกรรมะแปลว่าการงานเป็นหน้าที่ก็ได้กรรมฐานก็เป็นรากฐานของการงานสองหน้าที่ไม่ว่าอย่างชนิดที่เป็นล่ำเป็นฝันมีความหมายมากมีความสำคัญมากจะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงรอดทางจิตใจซึ่งมีค่ามากกว่าความรอดใดๆเราก็เรียกว่ากรรมฐานก็คือการทำการงานหรือการทำหน้าที่ทางจิตใจในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่องกรรมฐานนี่ก็แบ่งเป็นสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วไม่ต้องบอกกรรมฐานแปลว่าการงานที่เป็นล่ำเป็นสั้นสมถะกรรมฐานคือกรรมฐานทำความสงบแห่งจิตใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทำความแจ่มแจ้งแก่จิตใจเราต้องมีความสงบแห่งจิตใจก่อนจิตใจจึงจะอยู่ในสภาพที่แจ่มแจ้งได้เต็มที่จึงต้องมีทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายๆก็ว่าเหมือนที่เท้าจะใช้แว่นนูนรวมแสงแดดมันต้องรวมแสงแดดทั้งหมดก็เป็นจุดเดียวกันไฟจึงจะลุกขึ้นมาถ้าจิตกำลังจิตทั้งหมดถูกรวมเป็นจุดเดียวกันแล้วความเห็นแจ้งหรือปัญญาก็จะลุกขึ้นมาสมถะกรรมฐานเมื่อการรวมแสงให้เขาเป็นจุดเดียวกันวิปัสสนากรรมฐานคือไฟที่ลุกขึ้นมาจากการรวมแสงบางทีจะพูดให้มันง่ายเด็กๆฟังได้อีกทีหนึ่งก็ว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยคือทำให้มันเตรียมพร้อมสำหรับจะเห็นแจ้งมีการกระทำในเบื้องต้นเพื่อเกิดความเห็นแจ้งอันนี้ก็จะเรียกว่าสมถะกรรมฐานหมดทำจิตให้รวมกำลังเนี่ยมันจะรวมแสงแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะเช็ดแว่นตาเนี่ยใครที่สวมแว่นตาก็จะรู้เรื่องดีว่ามันต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดแล้วมันจะมองเห็นได้สมถะกรรมฐานก็เหมือนกับเช็ดแว่นตาจิตเช็ดแว่นตาจิตมันกระจ่างแล้วมันก็เห็นได้นั่นถ้าเราไม่เช็ดแว่นตาแว่นตามีฝ้าจับมันก็เห็นไม่ได้มันจึงต้องมีการเช็ดแว่นตาก่อนแว่นตาที่เช็ดดีแล้วสามารถจะใช้เห็นดูเห็นทางแว่นตานั้นได้อย่างนี้ก็ได้หมายความว่ามันเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาคือก่อนแต่ที่จะเห็นแจ้งนั้นเราต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดความเห็นแจ้งวิธีทำมันก็มากเลยทำสมถะวิปัสสนารวมกำลังจิตนี่มากมายหลายสิบแบบแต่ละแบบใช้ได้ด้วยตามความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆแต่สิ่งนั้นๆยุคใหม่นั้นๆหรือจะเปรียบทีหนึ่งในทางฟิสิกส์มันก็เหมือนกับว่าน้ำหนักกับความคมเมื่อเรามีดเลี้ยวขวางมาจะฟันลงไปจะตัดไม้นะในขวานหรือมีดนั้นต้องมีทั้งน้ำหนักและความคมมันมีน้ำหนักพอมันจึงจะตัดลงไปได้ถ้ามันไม่มีน้ำหนักแม้มันจะคมเท่าไรมันก็ตัดไม่ได้มันจะมีความคมสักเท่าไรถ้าไม่มีน้ำหนักก็ตัดไม่ได้มันจะมีแต่น้ำหนักโดยไม่มีความคมมันก็ตัดไม่ได้ดังนั้นเรามีทั้งน้ำหนักสำหรับจะฟันลงไปเรามีความคมสำหรับจะเฉือนในกาดออกไปสมถะนี่เหมือนกับน้ำหนัก
วิปัสสนาไม่กับความคมมันแยกกันไม่ได้สำหรับน้ำหนักกับความคมเนี่ยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะรวมความว่าเราจะต้องมีมันด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มันยังมีตีนของมันใช้คำหยาบคายหน่อยว่าตีนของมันน่ะมันต้องมีตีนคือศีลในการจะมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้โดยแท้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานอีกทีหนึ่งมีตีนของมันคืออยู่อย่างถูกต้องสิมีชีวิตทางกายทางวาจาอยู่อย่างถูกต้องมันก็จะเป็นธีมของจิตที่จะมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เลยมาเป็น3อย่างอ่ะทีนี้ธีมอย่างหนึ่งสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าธีมสมาธิปัญญาธีมก็คือธีมสมาธิก็คือสมถะกรรมฐานปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐานเราจะต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่มีพื้นฐานกบไปถูกต้องแล้วก็มีจิตมีกำลังสูงด้วยสมาธิแล้วก็มีปัญญาคมกล้าที่จะทำหน้าที่ไปตามที่ต้องการได้ความว่าศีลสมาธิปัญญาช่วยจำไว้ดีเพราะว่าสามสิ่งนี้ต้องใช้ในทุกกรณีที่จะทำหน้าที่จะทำหน้าที่ใดๆจะประพฤติทำใดๆคือทำการงานใดๆเนี่ยการงานใดๆเนี่ยคุณจะต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาสมมติเราจะใช้นาเนี่ยต้องมีความถูกต้องในชั้นศีลของบุคคลนั้นเป็นคนที่เหมาะสมที่จะทำนากำลังจิตมันเป็นสมาธิที่จะทำนาแล้วก็เขาก็ทำนาด้วยสติปัญญาว่าทำอย่างไรคือเขามีแรงกายที่จะทำนาแล้วก็มีแรงใจหรือปัญญาที่จะทำนาชาวนาคนนั้นเลยมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาในการทำนานั่นเองทำสวนก็เหมือนกันมันจะค้าขายก็ต้องมีพื้นฐานความเป็นคนที่ถูกต้องกำลังหรือทุนรอในเขาจะค้าขายมันเหมือนสมาธิสติปัญญาทำการค้าขายดีนี่มันก็เป็นปัญญาคนค้าขายก็มีหลักรากฐานศีลสมาธิปัญญาว่าจะเป็นทำราชการหรือทำอะไรยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเขาเป็นกรรมกรเขาก็ต้องมีพื้นฐานความเป็นคนอยู่ในสังคมได้แล้วก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็มีสติปัญญาทำงานให้ดีนี่เป็นปัญญาของเขากรรมกรทำงานของกรรมกรก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาดูดีว่ามันขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันก็ทำไม่ได้คนโง่ก็ไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยากจะพูดว่าไม่แต่คนขอทานนั่งขอทานอยู่มันก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาคือมันเป็นคนดีเป็นคนปกติที่ไม่มีใครรังเกียจให้มันนั่งขอทานอยู่ได้มันมีกำลังมีความตั้งใจที่จะขอทานมันมีสติปัญญาที่จะขอให้ได้พูดจาให้ดีมันก็ขอได้ไอ้คนขอทานมันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาในการทำงานขอทานตรงไหมบางทีสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นกายของเราเนี่ยตรวจเสื่อมทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีความเป็นกายที่ถูกต้องแล้วมันก็มีกำลังจิตมีกำลังกายที่จะคุยเกี่ยหาแมลงกินก็มีสติปัญญาเลือกคุยเกี่ยอย่างไรไปที่ไหนเวลาไหนมันประสบความสำเร็จทุกที่ไอ้พวกกายเหล่านี้มันก็มีศีลสมาธิปัญญาดีกว่าคนโง่จำพวกหนึ่งมากมายแสนหลายจำนวนมากเหมือนกันนะมันไม่มีศีลสมาธิปัญญามันไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันสู้แต่กายนี่ก็ไม่ได้เพราะกายมันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของมันมันจึงถือว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตต้องมีเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาในการทำหน้าที่การงานของตนการงานนั่นแหละคือธรรมะเมื่อทำงานของตนก็คือการประพฤติธรรมะขอให้สนใจอย่างนี้ที่ว่ามีเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาก็มีกันทุกชนิดทุกประเภทของการทำงานรวมกันว่าทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และทั้งที่เป็นบรรพชิตคฤหัสถ์อยู่บ้านเรือนคฤหัสถ์บรรพชิตเลยไม่มีบ้านเรือนแต่ทำไมจึงไม่มีบ้านเรือน
เพื่อสะดวกในการทำหน้าที่ชั้นสูงทางจิตใจมันลุกมาคนที่ผ่านนั่นเป็นคารวาสกับเป็นบรรพชิตนี่อย่าไปตีความมันแตกต่างกันถึงกับตรงกันข้ามมันไม่ตรงกันข้ามหรอกมันยังไปแนวเดียวกันต้องทำหน้าที่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคารวาสมันอืดอาดมันช้ามันลำบากแค่นั้นเองไปบวชเป็นบรรพชิตเสียมันสะดวกมันรวดเร็วแล้วก็ทำงานอย่างเดียวกันทำงานเพื่อความรอดอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคารวาสอยู่ที่บ้านหรือเป็นบรรพชิตอยู่ที่วัดวาอารามก็มีการงานเหมือนกันหมดการงานคือทำหน้าที่เพื่อความรอดแล้วเครื่องมือก็คือศีลสมาธิปัญญาเสมอเหมือนกันหมดรายละเอียดเรื่องนี้ไปศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดทั้ง8องค์นั้นสงเคราะห์เหลือเพียงศีลสมาธิปัญญาเรามีอริยมรรคมีองค์แปดในรูปของศีลสมาธิปัญญาหรือมีศีลสมาธิปัญญาในรูปแบบของอริยมรรคมีองค์แปดในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอยู่ทำการงานให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามันก็รอดได้นี่เรียกว่าหนทางแห่งความรอดคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางความรอดรอดจากความทุกข์โดยทุกๆระดับทุกๆชนิดทีนี้ก็ดูความสำคัญของหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยความมีศีลสมาธิปัญญาให้เราทุกคนในโลกเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาเป็นใจความอยู่ในหน้าที่การงานทุกชนิดแล้วก็จะประสบความสำเร็จเสมอกันทั้งโลกเลยหน้าที่การงานของคนในโลกทั้งโลกไม่เจืออยู่ด้วยความหมายแห่งศีลสมาธิปัญญาเขาทำหน้าที่ของตนสำเร็จทุกคนแล้วโลกนี้ก็จะมีสันติภาพทีนี้มาดูว่าสันติภาพของโลกนี่มันขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงและถูกต้องพูดสั้นๆว่าถ้าทุกคนในโลกไม่มีใครเป็นโมฆะทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนของตนอย่างถูกต้องแล้วท่านั้นพอโลกไม่มีสันติภาพไม่ต้องเที่ยวแห่กันชักชวนระดมอะไรให้มันยุ่งยากลำบากล่ะชักชวนให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของตนทุกคนจงทำหน้าที่ของตนเป็นชาวนาชาวสวนเป็นคนค้าขายเป็นข้าราชการเป็นกรรมกรเป็นคนขอทานก็ทำหน้าที่ถูกต้องหรือว่าหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นล้านเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายจ้างลูกจ้างอะไรก็ตามทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องทุกคนมุ่งหน้าทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องอย่างเดียวโลกนี้ก็มีสันติภาพถึงพูดว่าสันติภาพของโลกทั้งหมดขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนคือทุกคนปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่สันติภาพของโลกขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนหรือปฏิบัติธรรมะของตนแต่จำกัดว่าจะคำว่าอย่างแท้จริงและถูกต้องหน้าที่อย่างแท้จริงคือหน้าที่ที่ช่วยรอดได้พวกโจรพันธพาลฉันมีหน้าที่ขโมยฉันจะทำหน้าที่นี่มันไม่แท้จริงมันไม่ช่วยรอดได้แค่หน้าที่ของเขาไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทำแก่เขาทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเห็นแก่ตัวเองคนเดียวไม่ถูกต้องหน้าที่ต้องเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วยจึงจะถูกต้องดังนั้นหน้าที่ของอันธพาลทั้งหลายมันจึงไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงและถูกต้องเราจึงไม่จัดไว้ในธรรมะไม่จัดไว้ในการปฏิบัติธรรมะผู้ตรงๆก็ปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมะหน้าที่ทุจริตของผู้ทุจริตนั้นไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงและถูกต้องไม่ใช่ธรรมะหน้าที่ของอันธพาลไม่เคยช่วยอันธพาลรอดมีแต่ส่งอันธพาลไปอยู่ในคุกในตารางในที่สุด
มันจึงว่าหน้าที่ของอันตรพาลนั่นไม่ใช่หน้าที่คือธรรมะไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่ต้องสรุปความที่ดีว่าการงานเนี่ยเมื่อถามว่าการงานคืออะไรก็ถามว่าการงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับหน้าที่นั้นเป็นหนทางแห่งความรอดเป็นหนทางแห่งความรอดจะช่วยให้รอดคือธรรมะในความหมายว่าทรงยึดจับผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกลงไปในความทุกข์การงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสำหรับชีวิตจะรอดนั่นคือธรรมะการงานนั้นคือสิ่งสูงสุดเทียบกับพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดในความหมายนั้นน่ะเราไม่ไปศึกไม่ได้ไปวินิจฉัยว่าพระเจ้าศาสนาไหนอะไรแต่เราจะเอาความหมายจะเพียงว่าพระเจ้าคือผู้ที่ช่วยให้รอดเดี๋ยวนี้การงานหรือหน้าที่มีความหมายสำคัญเทียบเท่ากับพระเป็นเจ้าเพราะว่าการงานหน้าที่การงานนั้นมันช่วยให้รอดถึงพระเจ้าจะประทานพรมาอย่างไรถ้าคนนั้นมันไม่ทำการงานมันรอดไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้ามันก็เรียกว่าทำการงานนั่นเองเพราะมันรอดเพราะการงานต่างหากเล่าเพราะหน้าที่ต่างหากเล่าเพราะธรรมะหรือหน้าที่ต่างหากเล่านี่เราเรียกว่าการงานคือสิ่งสูงสุดเทียบกับพระเป็นเจ้าการงานคือสิ่งที่มีเกียรติที่สุดเกียรติสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิตการงานนั่นเป็นที่พึ่งเป็นแท้จริงของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการงานนั้นไม่น่ารักหรือการงานนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจที่สุดหรือคิดดูเถอะมันเป็นสิ่งสูงสุดมันเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์แล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์และจะไม่น่ารักอย่างไรเราจึงรักการงานรักหน้าที่รักธรรมะแล้วก็บูชาธรรมะรักธรรมะชอบธรรมะอย่างชีวิตจิตใจขอให้มีสิ่งนี้เถิดแล้วก็จะทำงานสนุกทำงานสนุกก็มีอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่ามันรู้จักว่าการงานนั่นคืออะไรไม่รู้จักการงานสูงสุดเทียบพระเป็นเจ้าการงานคือสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์การงานนี่คือที่พึ่งแท้จริงของมนุษย์ต้องรักการงานรู้จักการงานหรือรู้จักธรรมะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็รักการงานรักธรรมะเขาก็ทำงานสนุกปฏิบัติธรรมะสนุกนี่คือมูลเหตุที่จะทำให้ในทำงานสนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานในใจรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการงานนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้รอดสิ่งที่เป็นที่พึ่งแท้จริงเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดกว่าสิ่งใดในบรรดาสิ่งที่มีเกียรติกันในโลกรู้สึกอย่างนี้ก็ทำงานในหน้าที่ด้วยความพอใจทำสุดชีวิตจิตใจทำด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็มองเห็นค่าของการงานหรือธรรมะแต่พอลงมือทำก็พอใจพอลงมือทำงานก็พอใจก็มันเป็นสิ่งสูงสุดที่เกียรติที่สุดเป็นที่พึ่งได้ที่สุดพอลงมือทำงานก็พอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่สูงสุดที่ดีที่สุดที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงก็พอใจแล้วพองเหงื่อออกมาก็ยิ่งพอใจสำหรับคนชนิดนี้เหงื่อมันเป็นน้ำมนต์สำหรับคนขี้เกียจสันดานขี้เกียจพองเหงื่อออกมามันก็ร้อนรนระวนกระวายมันจะทิ้งงานเลิกงานพองเหงื่อออกมาเพราะมันไม่บูชาการงานถ้าเรามันบูชาการงานพองเหงื่อออกมาเหงื่อกลายเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์เราอาบรดจิตใจร่างกายเยือกเย็นอาบเหงื่อนี่คืออาบน้ำมนต์ไปคลางการทำอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เคยทำมาได้ถ้าถ่ายนาอยู่10โมงแล้ว11โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเหงื่อไหลท่วมตัวอยู่กลางทุ่งนาเขาอาบเหงื่ออยู่กลางทุ่งนาได้มันก็อาบน้ำมนต์ก็เหตุนี้เองเนี่ยท่านขอให้เรารู้จักว่าเหงื่อนั่นคืออะไร
สำหรับคนไม่รู้ธรรมะเหนือก็สิ่งที่น่าขยะแขยงอยากจะเลิกไปเที่ยวดีกว่าแต่ถ้าสำหรับคนที่รู้ธรรมะเหนือนั่นคือน้ำมนต์น้ำมนต์อาบรดให้เยือกเย็นให้เป็นที่พอใจว่าได้ทำงานทำงานได้มากแล้วทำงานถึงที่สุดแล้วแล้วงานนั้นก็สิ้นสุดลงด้วยดีนี่เรียกว่าเหงื่อกลายเป็นน้ำมนต์เพราะพอใจอย่างยิ่งทีนี้ก็มาพูดกันถึงคำว่าพอใจคำว่าความพอใจคำว่าความพอใจ contentment ที่เป็นหลักศีลธรรมทั่วๆไป self contentment พอใจตัวเองได้ถ้าพอใจตัวเองได้แล้วก็เป็นสุขแหละเพราะว่าความสุขทุกชนิดมาจากความพอใจความพอใจอย่างเลวอย่างโง่ของคนพาลมันก็มาจากความพอใจของโง่ของเลวความพอใจของคนดีของวินยูชนปัญญาชนมันก็พอใจในสิ่งที่ดีที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจของปัญญาชนเมื่อความพอใจเลวความสุขมันก็เลวการงานมันเลวความพอใจมันเลวความสุขมันเลวและความพอใจดีความสุขมันก็ดีความสุขมันก็ถูกต้องมีความสนุกรวมอยู่ในนั้นด้วยก็รู้ว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดก็ทำสนุกแล้วพอใจแล้วก็เป็นสุขถ้าความพอใจเป็นของแท้ความสุขก็เป็นของแท้ถ้าความพอใจเป็นของหลอกของเทียมก็เหมือนกันเป็นความสุขที่หลอกที่เทียมเหมือนที่เขาไปสถานเริงรมไปอาบอบนวดไปตามสถานที่อย่างนั้นเขาก็พูดว่าคิดว่าหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่หลอกลวงความสุขที่เทียมที่ปลอมความสุขที่จะเชื่อคอบุคคลผู้เข้าไปหาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมารู้กันเสียทีว่าความพอใจต้องถูกต้องความสุขจึงจะถูกต้องเราต้องสร้างความพอใจที่ถูกต้องในการทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องก็คือธรรมะพอใจอยู่ในความถูกต้องรู้สึกอยู่ว่าถูกต้องแล้วก็พอใจการงานนั่นก็สนุกไม่ว่าจะเป็นการทำงานทำสวนหรือการค้าขายหรือทำราชการเป็นลูกจ้างเป็นเรียนพนักงานเป็นอะไรก็ตามใจเรียกว่าหน้าที่การงานทั้งนั้นจะสนุกเพราะเราพอใจว่าได้ทำถูกต้องต้องมีสติปัญญารู้ความจริงข้อนี้อยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานเมื่อทำการงานเหนื่อยไร้ใจย่อยอยู่ก็มีสติปัญญาตกคุมไว้ว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจพอใจอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจเนี่ยเดินมาที่นี่ทุกก้าวย่างเพื่อจะมาฟังบรรยายอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจทุกก้าวย่างทุกก้าวย่างที่เดินมามันก็มีความสุขทุกก้าวย่างที่จะเดินไปทำอะไรก็มีความสุขความพอใจทุกก้าวย่างแต่กลับอาจจะมาจากกรุงเทพทุกๆวินาทีทุกนาทีที่รถแล่นมาตึงๆตึงๆก็พอใจถูกต้องและพอใจจะกลับไปจากนี้ไปกรุงเทพก็ถูกต้องและพอใจเพราะว่าได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับถูกต้องแล้วก็พอใจไม่มีความทุกข์มาแทรกเลยมันมีแต่ความถูกต้องและพอใจให้จับด้วยสติและปัญญาปัญญารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสติก็ควบคุมให้สิ่งนี้อยู่กับเนื้อกับตัวกับเราตลอดไปนี่เรามีสติและปัญญาเอาตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาด้วยความรู้สึกของสติปัญญาว่าถูกต้องและพอใจที่ได้นอนแล้วมันถูกต้องแล้วก็พอใจมันถูกต้องแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความอิ่มเอิบและพอใจที่ก็เดินไปล้างหน้านี่ก็อย่างธรรมดาธรรมดาเดินไปที่ล้างหน้าทุกก้าวที่เดินไปล้างหน้าก็ถูกต้องและพอใจกับการล้างหน้าหรืออ่างล้างหน้าก็ตามก็ถูกต้องและพอใจทุกอิริยาบถที่มันกระดิกมือกระดิกอวัยวะไปถูกต้องและพอใจล้างหน้าแล้วก็พอใจเช็ดหน้าก็พอใจทีนี้ก็จะไปไหนไปห้องน้ำไปห้องส้วมห้องอะไรก็ถูกต้องและพอใจทุกก้าวย่างแม่นั่งอยู่บนโถส้วมก็ถูกต้องและพอใจสติปัญญาทำให้รู้สึกว่าถูกต้องและพอใจจนเสร็จ
มันจะต้องล้างมันก็ถูกต้องแล้วพอใจแล้วพอใจออกมาจากห้องน้ำมากินข้าวทุกก้าวย่างถูกต้องแล้วพอใจกินข้าวด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาอย่ากินตะกร้ามุมมาด้วยกิเลสตัณหามันไม่ถูกต้องมันพอใจไม่ได้นั่งกินข้าวไม่ได้จับจานจับช้อนจับอะไรแล้วด้วยความถูกต้องของสติปัญญาแล้วรู้สึกถูกต้องและพอใจเคี่ยวอยู่ทุกคำถูกต้องและพอใจเคี่ยวอยู่ทุกทีที่เคี่ยวถูกต้องและพอใจคลื่นลงไปพอใจถูกต้องพอใจกินก็ถูกต้องและพอใจล้างจานก็พอใจทีนี้ไปทำงานก็ถูกต้องและพอใจเดินไปทุกก้าวถูกต้องและพอใจจะนั่งรถไฟทุกนาทีถูกต้องและพอใจถึงที่ทำงานนั่งลงบนที่ทำงานก็ถูกต้องและพอใจจับงานขึ้นมาทำก็ถูกต้องและพอใจทุกจังหวะทุกระยะถูกต้องและพอใจงานมีเท่าไรก็ทำด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็เลยทำงานสนุกแล้วเป็นสุขในขณะที่ทำงานนั่นเองคนบางคนไม่เชื่อว่าช่างหัวมันคนบางคนมันไม่เชื่อว่าทำได้ทำงานด้วยความสนุกถูกต้องและพอใจนี่คนบางคนมันไม่เชื่อว่าทำได้เพราะมันมีปัญญาอ่อนเกินไปคนเหล่านั้นอย่าไปพูดกับมันเลยมันมีปัญญาอ่อนเกินไปมันเลยในคิดว่าจะทำงานนี่ให้สนุกมันจะเป็นสุขในการทำงานได้เราทำได้เพราะเราได้ศึกษามันแต่ต้นแล้วว่าให้การงานคืออะไรถ้าทำงานด้วยความถูกต้องและพอใจจนถึงเวลาเลิกงานพอเลิกงานก็ถูกต้องและพอใจแล้วที่ไปทำงานเสร็จไปแล้วก็จะกลับบ้านด้วยความถูกต้องและพอใจทุกๆก้าวที่เดินมาก็มาถึงบ้านแล้วก็ทำอะไรที่จะต้องทำก็ถูกต้องและพอใจจะช่วยเขากวาดบ้านทูเรือนบ้านก็เอาสิถูกต้องและพอใจเราพระเจ้าของบ้านนี่ช่วยลูกจ้างทูเรือนล้างจานกวาดบ้านบ้างก็ถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจจนกว่าจะไปกินข้าวถูกต้องและพอใจกว่าจะไปอาบน้ำถูกต้องและพอใจแต่น่าจะฟังวิทยุที่ถูกต้องและพอใจคืออย่าฟังวิทยุเลวทรามฟังวิทยุที่มีประโยชน์ดูโทรทัศน์ที่มีประโยชน์มันก็ถูกต้องและพอใจพอถึงเวลาจะนอนอ้าวถูกต้องและพอใจทั้งวันมานี่ถูกต้องและพอใจขอบพระคุณความถูกต้องขอบพระคุณหน้าที่การงานที่ถูกต้องขอบพระคุณพระธรรมที่ถูกต้องถูกต้องและพอใจแล้วก็นอนอยู่ที่นี่เอาเปรียบหน่อยก่อนจะนอนก็สำรวจความถูกต้องโอ้ตั้งแต่ที่นาทีแรกที่ตื่นนอนมาทั้งวันนี่จนมาถึงเวลานอนนี่ถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองแปลกไหมบ้าไหมยกมือไหว้ตัวเองถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์สวรรค์ที่แท้จริงสำหรับคนทุกคนไอ้สวรรค์ต่อตายแล้วที่เขาพูดกันแล้วไม่แน่เสียเอาแน่ไม่ได้แล้วต่อตายแล้วมีประโยชน์อะไรฉันจะสวรรค์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสวรรค์นี่จริงด้วยคือถูกต้องและพอใจของตัวเองนะเป็นสวรรค์ยกมือไหว้ตัวเองได้ใครยกมือไหว้ตัวเองได้กี่คนใครยกมือไหว้ตัวเองได้กี่คนนักเคยมั้ยนึกแล้วจะไหว้ไม่ลงมั้งคนนึกแล้วจะไหว้ไม่ลงไอ้เกลียดตัวเองนะคือนรกแหละจะจำให้หน่อยนรกคือนึกถึงและเกลียดตัวเองจิตหนาระอาใจต่อตัวเองนั่นคือนรกจงไปทำให้ถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำกิริยาแต่ในใจมันเคารพนับถือตัวเองได้พึ่งตัวเองได้นี่คือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเรียกว่าต้องทำด้วยสติปัญญามีความพอใจเย็นอกเย็นใจอยู่ในการงานเลยเรียกให้ประหลาดที่สุดสำหรับคนไม่เคยฟังว่ามีนิพพานอยู่ในการทำงานมีนิพพานอยู่ในการทำงานรู้กันใช้ถูกต้องว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นอกเย็นใจก็คือนิพพานในระดับน้อยไม่ใช่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่แต่เมื่อใดมีความเย็นอกเย็นใจเมื่อนั้นมีนิพพานในระดับหนึ่งในตัดส่วนอันหนึ่งเรามีความเย็นอกเย็นใจอยู่ในการทำงานเรียกว่ามีนิพพานอยู่ในการทำงานได้มาเองโดยไม่ต้องลงทุนอะไร
เพราะว่าเราทำหน้าที่มาอย่างถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจเป็นเย็นอกเย็นใจมีนิพพานอยู่ในการงานในขณะที่ทำงานนี่เรียกว่านิพพานได้เปล่าฟรีทูฟรีไม่ต้องเสียเงินหลักธรรมชาติก็มีอยู่อย่างนี้ว่าไอ้นิพพานความสุขแท้จริงนั้นเขาให้ฟรีธรรมชาติให้ฟรีคือทำงานให้สนุกเป็นสุขในการทำงานนั่นแหละคือนิพพานในการงานได้เปล่าได้ฟรีนี่ทุกคนน่าจะจำไว้ด้วยว่าเวลาไปฟังเขาสวดมนต์เย็นเขาทำพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านที่เรือนที่พบเห็นอยู่บ่อยๆนี่เราไม่ฟังนี่หรือว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแต่อยากจะบอกให้ทราบว่าในบททั้งหลายที่พระสวดเนี่ยมันมีอยู่บทหนึ่งประโยคหนึ่งที่บอกว่านิพพานให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์มันจะราวบทที่สามไอ้บทตอนที่ใกล้ๆเขาจะเอาเทียนจุ่มบาตรจุ่มน้ำในบาตรให้ดับเนี่ยตอนบทนั้นจะมีคำว่ารัฐามุทานิพุติงคุณจะมานานิพันธิสีราชทายมติโปนเขามันปฏิบัติอย่างนี้แล้วได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆคือได้ฟรีได้ไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่พระก็บอกอยู่เสมอว่านิพพานไม่ใช่เปล่านิพพานแต่เราแต่คนฟังไม่รู้เรื่องหรือพระผู้สวดเองก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะตอนนี้แต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้คือนิพพานไม่ใช่เปล่านั่นเราถือเป็นหลักว่าถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วต้องได้เปล่าไม่ต้องเสียเงินถ้าเสียเงินแล้วเป็นความสุขหลอกลวงเสมอยิ่งความสุขเลวหลอกลวงเท่าไรยิ่งเสียเงินมากจนเงินไม่พอจ่ายจนต้องขอรับจ้างจนต้องติดตารางเพื่อความสุขชนิดนั้นนี่เราเห็นว่าขันนิพพานหรือความสุขคือเย็นอกเย็นใจเป็นของได้เปล่าเมื่อเราทำงานสนุกและเป็นสุขในการทำงานนิพพานนี่ไม่ต้องใช้เงินการงานที่แท้จริงทำให้เงินเหลือใช้ก็เป็นสุขทำงานเป็นสุขเป็นสุขในการงานเสร็จแล้วไม่ต้องไปต้องการความสุขชนิดบ้าบอที่ไหนอีกมันก็ไม่ต้องเสียเงินไอ้เงินที่คนผลงานมันก็เหลืออยู่ถ้ามีนิพพานอยู่ในการงานแล้วเงินจะเหลือไม่ได้ใช้ไม่ต้องถูกใช้เงินมันก็เหลืออยู่การงานที่สนุกและเป็นสุขในการงานคือมีนิพพานอยู่ในการงานนั้นทำให้เงินเหลือใช้อยู่เต็มไปหมดไม่ต้องใช้คนโง่ไปหากามารมณ์ซึ่งเป็นความสุขหลอกลวงเงินก็ไม่พอใช้จะต้องเป็นหนี้เป็นสินจนต้องคดโกงนี่ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อการทำงานเมื่อกำลังทำงานนั้นมีนิพพานอยู่ในการงานนั้นงานนั่นก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหาความสุขก็เป็นความสุขอยู่ในการทำงานนั่นเงินก็เหลืออยู่เกลื่อนไปหมดจะไปใช้อะไรก็เอาไปคิดดูทีหลังดูแต่ว่าที่จะต้องใช้เพื่อซื้อหาความสุขนั้นไม่ต้องแล้วเพราะมันมีความสุขสูงสุดเสียเมื่อกำลังทำการงานแล้วนี่สรุปความในข้อนี้แต่ตอนนี้ก็ว่ามีความสนุกในการทำงานมีความสุขเมื่อกำลังทำงานเพราะมีสติปัญญารู้แจ้งอยู่ในขณะนั้นว่างานคือธรรมะงานคือสิ่งสูงสุดงานคือสิ่งที่มีเกียรติยศที่สุดงานคือสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงรู้สึกต่อการงานอย่างนี้การทำงานนั้นก็สนุกและมีความสุขในการงานสรุปความทั้งหมดอีกทีหนึ่งว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดโดยแท้จริงทั้งทางกายและทางใจทั้งของเราเองและของผู้อื่นดังนั้นการงานคือสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตคือการงานคู่ชีวิตอย่างอื่นไม่แน่นอนคู่ชีวิตคือการงานนี่แน่นอนที่สุดเราจะมีการงานเป็นคู่ชีวิตนี่คำว่าทำงานให้สนุกและเป็นสุขในการงานที่นี่ก็สุดท้ายที่จะพูดก็คือว่ามันมีปัญหาแต่ผู้ที่ไม่ฟังไม่ถูกฟังไม่ออกในการบรรยายนี้นะเขาไม่เชื่อว่าที่พูดนี่จะเป็นไปได้
แล้วเขาจะพูดว่าจะเป็นสุขในการงานมีนิพพานในการงานความสุขไม่ต้องซื้อนี่เป็นคำพูดเท่านั้นเป็นปรัชญาเพื่อเจอเท่านั้นอย่างดีที่สุดเขาก็จะพูดว่ามันเป็นไอเดียลิซึมเกินจำเป็นนะไม่อยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องใช้มันถ้าเขาคิดแต่อย่างนี้แล้วก็ก็เลิกกันไม่ต้องพูดเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องดีเกินจำเป็นหรือว่าดีเกินที่ควรจะเป็นแต่มันเป็นความถูกต้องและพอดีที่เราจะต้องมีทางเดียวที่เราจะต้องทำก็คือว่ารู้จักการงานรู้จักธรรมะให้ถูกต้องให้เพียงพอแล้วเราก็จะรักการงานจะบูชาการงานจะชอบการงานจะทำการงานด้วยชีวิตจิตใจมันก็เกิดความรอดความรอดทั้งทางกายทางจิตทั้งของเราและผู้อื่นซึ่งเป็นที่ประสงค์มุ่งหมายในโลกเป็นสันติภาพในโลกแล้วก็เป็นหัวใจของทุกศาสนาที่ต้องการให้คนรอดโดยวิธีนี้โดยมีธรรมะโดยมีหน้าที่การงานอย่างนี้ขอให้พวกเราที่ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ประสานศาสนากับสังคมจงรู้จักศาสนาในความหมายนี้และเอาไปประสานกับสังคมคือทำให้เกิดขึ้นในสังคมให้จนได้จนมีสังคมที่ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานก็มีความสุขถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีได้ปัญหาก็หมดเรื่องก็จบปัญหามันหมดเรื่องมันก็จบเพราะปัญหาของมนุษย์มันหมดเพราะว่าทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานสถานการณ์บรรยายนี่มันก็สมควรแก่เวลาแล้วต่อยุติในส่วนที่เป็นการบรรยายถ้าใครจะถามปัญหาอะไรบ้างก็ได้เมื่อวานนี่มีปัญหาที่ว่าศีลสมาธิปัญญามีความจำเป็นเพียงไรสำหรับชีวิตคารวะทางโลกคนรุ่นใหม่นักศึกษาพุทธศาสนาในแง่ปรัชญาแต่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ตอบได้มันจะพี่ใช่ไหม ปัญหานี้เลยไม่ต้องตอบปัญหาข้อสองว่าการเจริญสติจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาชีวิตและการงานได้อย่างไรตอบได้มันจะพี่ใช่ไหม มีสติปัญญาจนพอใจอยู่ทุกอิริยาบถนี่ปัญหาที่ว่าทำไมสติที่มีอยู่โดยธรรมชาติหรือโดยปกติของคนทั่วไปจึงไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาและความทุกข์นี่ถามว่าทำไมนะสติจึงไม่เพียงพอเพราะว่าเขาไม่ฝึกหัดสตินั่นเขาเรียกสนใจศึกษาเรื่องสติฝึกหัดสติคือกรรมฐานโดยเฉพาะสมถะกรรมฐานนั่นเป็นการฝึกสติให้มากและให้เร็วนี่ข้อสี่ว่าสำหรับคฤหัสถ์แล้วทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เกิดมีสติเร็วและเพียงพอในการบังคับจิตได้ตอบอย่างเดียวกันปัญหาข้อเดียวกันฝึกสติให้เพียงพอเพราะว่าการฝึกกรรมฐานมันต้องใช้สติกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และจะไม่พูดไม่คิดไม่ทำสิ่งใดโดยไม่รู้สึกตัวเสียก่อนถ้าจะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนจะพูดจะทำจะคิดก็เลยสติมันก็สมบูรณ์ห้าอุปสรรคขัดขวางในการมีสติมันก็เรื่องสับเท้าเรื่องประมาทเรื่องสับเท้าในคำว่าประมาทนั่นเป็นคำตรงกันข้ามกับความมีสติถ้าเรามีความประมาทหรือสับเท้าหรืออวดดีหรืออะไรก็ตามมันก็มีสติไม่ได้ฉะนั้นอย่าเป็นผู้ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้มีสติสติตามธรรมชาติยังไม่เพียงพอต้องฝึกให้มันมากกว่านั้นให้มันดีกว่านั้นสติตามธรรมชาติสมาธิตามธรรมชาติยังไม่เพียงพอเราต้องพัฒนามันให้มากถึงที่สุดที่มนุษย์จะพัฒนาได้ก็มีสติเพียงพอมีสมาธิเพียงพอมีปัญญาเพียงพอจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นอุปสรรคในการทำงานปัญหานี้หมดแล้วใครจะมีปัญหาอะไรอีกมีคำถามที่อยากเรียนถามอาจารย์ก็คือว่า
ที่ฟังท่านบอกว่าเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้พอใจค่ะอันนี้ถ้าหากว่าในส่วนตัวแล้วเราทำแต่ว่าเวลาเราเข้าไปทำงานที่มันมีสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายที่เขามักจะทำให้เรารู้สึกไม่ถูกต้องไม่พอใจตลอดไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีชั่วเขาทำให้เราไม่พอใจหรือว่าเขาไม่อาจจะพอใจกับเรานี่มันเป็นคนทำคนละคนนี่มันเป็นคนละคนมันคนละปัญหาเราทำให้ถูกต้องไว้ก่อนเถอะให้พอใจตัวเราเองโดยธรรมะไว้ก่อนเถอะจะเอาชนะไอ้คนที่ไม่มีธรรมะนั้นได้อย่าหันไปเข้าพวกที่มันไม่ถูกต้องได้สิไอ้พวกที่มันไม่ถูกต้องก็ปล่อยมาตามไม่ถูกต้องหาทางหาโอกาสหาอะไรที่ลึกซึ้งเจ็บแหลมให้เขานึกได้ให้เขาค่อยๆนึกได้แล้วเขาก็ค่อยๆจะหมุนมาหาความถูกต้องได้แล้วก็จะเป็นที่พอใจในการทุกฝ่ายได้อ้าวทีนี้สมมติว่าสมมติว่านะได้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นคนไม่ถูกต้องก็พอใจด้วยไม่ได้เราก็บอกถูกต้องแล้วดีแล้วที่เราได้นายชนิดนี้สำหรับมาฝึกเราถูกต้องและพอใจที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่เลวเนี่ยถูกต้องแล้วที่เราจะได้ฝึกตัวเราให้ดีให้เก่งให้ยิ่งขึ้นไปโชคดีแล้วที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่เลวที่เป็นอันธพาลนั่นเราจะได้ฝึกตัวเราให้ถูกต้องให้เป็นที่ถูกต้องจนกว่าจะพอใจอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปโกรธพอไปโกรธแล้วผิดหมดที่นี่ผิดเป็นไงล่ะไม่มีถูกต้องพอไปโกรธทะเลาะกันแล้วไม่มีทางจะถูกต้องเลยแม่มีการบังคับไปโกหกมันปัญหาถ้าเราสมัครใจจะทำผิดก็เอาสิแต่เราต้องหาทางออกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทุกคนหันมาหาความถูกต้องสติปัญญาที่เพียงพอก็จะช่วยได้หาทางออกเราจะพูดจาไปในทางที่ว่ามันถูกต้องไม่ต้องหลอกลวงใครคือเราไม่ไปเข้าผสมโรงกับพวกที่แสวงหาประโยชน์ในการโกหกเราอย่าเข้าไปผสมโรงในหมู่นั้นฉะนั้นเราก็ไม่ต้องโกหกร่วมกันหาประโยชน์มันมีอย่างนี้ถูกแล้วในโลกนี้จะต้องมีอย่างนี้ในโลกนี้จะต้องมีอันธพาลที่คอยรบกวนความถูกต้องเราก็สำรวมกายสำรวมใจสำรวมทุกอย่างเพื่อจะหาทางแก้ไขหรือว่าเอาตัวออกมาได้ถ้าต้องฝืนทำเดี๋ยวก่อนอย่าถือว่าเป็นข้ออะไรเป็นข้อสมยอมเป็นข้อสมยอมทุจริตต้องมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าเพื่อป้องกันตัวโกหกเพื่อป้องกันตัวนี่ไม่เป็นไรแต่อย่ามีโกเจตนาจะโกหกเลยแท้จริงอย่ามีเจตนาจะฆ่าโดยแท้จริงอย่ามีเจตนาจะโกหกโดยแท้จริงมีเพียงจำเป็นและป้องกันตัวที่มันจะยังมีความถูกต้องอยู่ในส่วนภายในก็พอใจได้เหมือนกันมันต้องไม่เป็นความหมายชัดเจนว่าเพื่อป้องกันตัวก็เรียกว่าป้องกันตัวเหมือนกันป้องกันประโยชน์ของตัวแต่โดยใจจริงนะโดยสุจริตโดยใจจริงไม่ใช่จะคิดไม่ใช่จะคิดหลอกลวงใครทางออกมีแน่และโดยไม่ต้องโกหกนะมีแน่ไปหาเถอะแต่ถ้ามันเหลือวิสัยแล้วก็เอาชีวิตรอดไม่ด้วยการโกหกเพื่อป้องกันชีวิตเดี๋ยวนี้เขาก็ยกเว้นนะในทางศีลธรรมมันก็ยกเว้น
ในทางศาสนาก็มีอุทาหรณ์เหมือนกันว่าจะให้ยกเว้นเพราะเราไม่มีเจตนาจะทำมันมีนิทานชาดกเองไอ้นกต่อตัวหนึ่งมันเป็นนกต่อไอ้นกป่ามันก็มาติดบ่วงแล้วถูกฆ่าตายโดยเจ้าของนกไอ้นกตัวนี้มันไปถามพระฤาษีว่าเราเป็นนกต่อนี่บาปไหมที่ทำให้เพื่อนของเราตายแย่พระฤาษีก็บอกแกไม่ได้เจตนาแกไม่ได้เจตนาจะเพื่อนตายแค่เจตนาจะป้องกันชีวิตเพราะว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมขังไม่ร้องออกไปนี่เจ้าของเขาตีมันนี่มันก็กลัวตายมันนั่นความรอดของฝ่ายนู้นความรอดของฝ่ายอาธรรมเราต้องความรอดของฝ่ายธรรมะจึงถูกต้องในความรอดต้องมีความหมายบริสุทธิ์ไม่ใช่เอาตัวรอดได้เป็นยอดดีแล้วคนอื่นก็เสียหายหมดไม่ได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ความรอดในความรอดต้องของเราด้วยของผู้อื่นด้วยเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ทำไมไม่ถามเกี่ยวกับการงานในการทำงานให้สนุกหรือมันหมดแล้วมันพูดหมดแล้วว่าต้องงานให้สนุกมีความรู้สึกว่าถูกต้องพอใจและเป็นสุขอยู่ทุกอิริยาบถเลยถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนแล้วโลกนี้ไม่มีปัญหาจะมีแต่สันติภาพเต็มไปในโลกทั้งโลกทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องนี่เราก็ออกระดม ระดมหาพรรคพวกหากำลังที่จะช่วยให้ทุกคนในโลกมันทำหน้าที่ของตนอย่าอยู่เปล่าอย่าอยู่นิ่งทำหน้าที่ของตนแล้วก็ถูกต้องพอใจกันอยู่ทุกคนไม่มีใครเบียดเบียนใครโลกนี้มันก็มีสันติภาพเท่านั้นเองในทางธรรมะนั้นมันอยู่นอกขอบเขตนั้นแล้วมันอยู่ในขอบเขตเล็กๆจำกัดคือความรู้สึกของหัวหน้างานเท่านั้นมันก็เป็นความถูกต้องทั่วไปไม่ได้เขาหมายถึงว่าเราไม่มีไหวพริบในการที่จะใช้หลักการให้ถูกกับการงานวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามแล้วก็ควรจะขอในความเข้าใจที่ถูกต้องจากเขาท่านจะทำอย่างไรท่านแน่เรามีไหวพริบทำงานนั่นให้เป็นไปได้ตามหลักของมันไอ้ข้อนี้มันกำกวมนะไอ้คำพูดล่ะที่เขาพูดนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้คือวิธีที่หนึ่งก็ไม่ถูกต้องวิธีที่สองก็ไม่ถูกต้องแล้วใครมันจะทำให้ถูกต้องได้แล้วมันที่จะใช้ไหวพริบประกอบกับการงานที่มีหลักถูกต้องอยู่แล้วนี่มันก็ควรจะมีนะว่าจริงๆฝึกฝนเรื่องไหวพริบหรือปฏิภาณอ
คือวันนี้ที่ฟังคิดว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่ากลับไปเนี่ยอยากจะไปทำการงานแบบถูกต้องพอใจแต่ว่าพอกลับไปเนี่ยมักจะทำได้ไม่เกิน3-4 วันเลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ให้ช่วยกรุณาแนะนำว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรู้สึกที่ตั้งใจดีนี่มักจะล้มเหลวเสมอไม่ได้ให้เวลาผ่านเสียเช่นปฏิหารในการตื่นเสมอซึ่งก็แนะนำเรื่องการทำงานแต่ปรากฏว่าพออ่านจบก็ไม่ก็ไม่เอามาปฏิบัติว่าไม่มีกำลังใจพอที่จะทำให้มันพ้นได้ไหมมันเกี่ยวกับว่าความรู้มันความรู้เรื่องนี้จะไม่ยังไม่พอก็ได้ถ้าว่าความรู้เรื่องนี้มันพอแต่เรารักษาไว้ไม่ได้มันก็เพราะความที่ว่าไม่จริงไม่เข้มแข็งหรือไม่จริงของเรานะมันมีธรรมะหมวดหนึ่งที่วางไว้สำหรับแก้ไขปัญหาทำนองนี้คือว่าสัจจะธรรมะกันตีจาระที่ในหลวงมาประกาศให้ถือกันในวันในพระบาลีก็มีเรียกว่าธรรมะสำหรับคฤหัสถ์คือคฤหัสถ์จะต้องประพฤติธรรมะนี้เพื่อพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์เรียกว่าคฤหัสถธรรมนี่สัจใจจริงเลยจริงจริงจริงกายอุดมกตินี่หน่อยดิถ้าธรรมะบังคับตัวไว้บังคับตัวไว้บังคับตัวไว้แล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่จะต้องเจ็บปวดขึ้นมาก็ต้องอดทน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 ไว้เราระบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนออกอยู่เรื่อยออกอยู่เรื่อยระบายออกอยู่เรื่อยที่มันเป็นข้าศึกแก่ความจริงระบายออกอยู่เรื่อยธรรมะนี่สำคัญมากนะสัจจะธรรมะสันติจาคะเรียกว่าคฤหัสถธรรมนักคฤหัสถ์ได้ประพฤติคฤหัสถธรรมแล้วจะพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์จะอยู่เนื้อปัญหาของคฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงไปศึกษารายละเอียดอาจารย์หนังสือที่เราอธิบายกันก็มากมายหลายเรื่องคฤหัสถธรรมบางทีในชุดธรรมโคตรเรื่องคฤหัสถธรรมต้องมีละเอียดเรื่องนี้ตอนบ่ายนี่มีอะไรที่ไหนที่ไหนที่โรงหนังที่โรงหนังก็สะดวกเหมือนกันแล้วแต่ผู้บรรยายจะชอบตรงนี้ก็ได้หน้ามุกโรงหนังก็ได้ที่เรือก็ได้แล้วแต่จะชอบเป็นเรื่องใหม่เรื่องแปลกสักหน่อยใช่ไหมเรื่องใหม่สักหน่อยทั้งที่ว่าทำงานให้สนุกไม่มีใครเชื่อว่าทำงานให้สนุกได้มันจะเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกซึ่งมันจะยากอยู่บ้างต้องรู้จักการงานนั่นให้ถึงที่สุดแล้วจะทำงานสนุกก็จะมีความสุขจะแล้วเมื่อทำงานไม่ต้องไปซื้อหาความสุขอะไรที่ไหนอีกทำให้เงินเหลือใช้ก็ไม่มีความสุขที่ต้องซื้อหามีแต่ความสุขที่ได้ฟรีเมื่อกำลังทำงานพอใจพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจอยู่ตลอดเวลาถ้ามาถูกต้องแล้วนี่คือหัวใจธรรมะธรรมะถูกต้องแล้วถูกต้องที่ทุกอย่างทุกประการทุกเวลาทุกสถานที่อ้าวไม่มีปัญหาแล้วปิดประชุมเราจะปล่อยวางการทำงานได้ไหมเราเวลาที่เราไปเจอเรื่องที่รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็ตั้งใจแก้ให้มันถูกต้องจะปล่อยไปไหนจะปล่อยไปทำไมถ้าเรื่องที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาดูมันคืออะไรเป็นอย่างไรมาจากไหนจะขจัดออกไปได้โดยวิธีใดทำความเข้าใจกันเสียต้องมีปัญญาก่อนต้องมีปัญญามีสติมีความสามารถมีความภาคเพียรมีความกล้าหาญแล้วมันจะคาดเกี่ยวกับคำว่าปล่อยปละถ้าปล่อยปละละเลิกทำไมคือไม่ทำอะไรเลยมันก็เสียหายไปตามเดิมมันต้องนำมาสู่ความถูกต้องไม่เสียหายเราก็เป็นผู้ทำประโยชน์ก็แก้ไขความไม่ถูกต้องนั่นแหละ
หรือแก้ไขความเลวร้ายของทั่วไปของสถานการณ์หรือของบุคคลใดก็เราจะยึดหลักในความถูกต้องไว้เสมอถ้าถูกต้องแล้วมันก็จะรอดได้ทุกฝ่ายอย่ารอดแต่ฝ่ายเราเพราะไม่ได้ฝ่ายข้าศึกศัตรูของเราก็จะรอดด้วยแต่มันก็ยากนะเอาตัวรอดคนเดียวก็ยากแล้วศัตรูรอดด้วยมันก็ยากหลายเท่ายากหลายเท่าแต่มันทำได้แต่ก็ชนะมารชนะมารด้วยธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาสติที่ต้องมีตลอดเวลาเวลาพักผ่อนก็มีสติเวลาทำงานก็มีสติเวลาจะหลับก็หลับด้วยสติตื่นขึ้นมาด้วยสติสติไม่ขาดตอนสติมีอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ทำผิดจะได้รับประกันว่าไม่ทำผิดก็มีสติอยู่ตลอดเวลาจะไม่เผลอจะไม่ทำผิดจะไม่บกพร่องไม่สภาพแน่นอนนะท่านคารวะท่านมันประชิดต้องฝึกสติแต่ว่าจะฝึกได้เท่าไรจะสะดวกกว่ากันอย่างไรนั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่เป็นคารวะก็อย่าท้อถอยเลยอุตส่าห์ฝึกอย่างยิ่งฝึกอย่างยิ่งระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยเรื่องสติในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันให้สมบูรณ์ด้วยสติอย่ายอมแพ้ใช่ไหมเราเป็นคารวะฝึกไม่ได้แล้วก็ไม่ฝึกได้อย่างนี้อย่างวินาศจะต้องมีสติที่จะต้องรักษาไว้ได้ตลอดทุกเรื่องทุกเวลาทุกกรณีมันเนื่องมาจากมีปัญญามีความรู้ด้วยสติแล้วมันไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไปเอาความรู้มาหรือลึกถึงความรู้ไปเอาความรู้มาแก้ปัญหานี้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็สติมันก็มือเปล่าไม่มีเอาอะไรมาก็แก้ปัญหาไม่ได้ที่ต้องศึกษาเรื่องต่างๆให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าเรื่องต่างๆนั้นมันเป็นอย่างไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตกับความทุกข์กับปัญหาของเราก็ศึกษาไว้เถิดเดี๋ยวนี้เรารวบรับเป็นทีแล้วนะที่ว่าจะไม่ศึกษาเรื่องอะไรกันมากนักศึกษาแต่เรื่องการงานการงานคือหน้าที่คือธรรมะปฏิบัติธรรมะให้สมบูรณ์อยู่เสมอนี่ก็เรียกว่ารวบรับมากที่สุดแล้วรวบรับมาชนิดที่ว่ามันจะพอใช้แล้วไม่บกพร่องไม่ขาดตกที่การมาบุกเบิกการใช้หลักที่เรื่องความถูกต้องความพอใจนี่มันจากงานนี้แล้วก็ทำงานนี้ตลอดเวลาอะไรกันส่วนโมกที่ภูมิเรียนอ๋อส่วนโมกนี่มันส่วนโมกที่สองส่วนโมกที่ภูมิเรียนโน่ตั้ง10 กว่าปีแล้วถึงจะมีส่วนโมกที่นี่40 กว่าปีมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นงานที่ยากลำบากแล้วก็ดูว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงนั่นแหละยืนยันว่าใช่หลักเดียวกันนั่นแหละทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานบอกแล้วจะไม่เชื่อว่าทำงานวันละ18 ชั่วโมงเดี๋ยวไม่เชื่อเราเคยทำงานวันละ18 ชั่วโมงไม่ใช่8 ชั่วโมงทำอะไรบ้างคะคิดนึกขีดเขียนเผยแผ่คิดนึกไอ้สิ่งที่ควรจะรู้แล้วมาขีดเขียนมาเผยแผ่ไปดูหนังสืองานทางหนังสือทั้งหมดนั่นในนั่นนั่นทำคนเดียวหลายคนไม่เชื่อว่าทำคนเดียวเราบอกได้เราทำคนเดียวเพราะเราทำงานวันละ18 ชั่วโมงอย่างนี้ จึงทำได้มากตอนนั้นไปดูเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วนะ18 ชั่วโมงแล้วเมื่อก่อนๆนู่นมันทำได้ใช้แรงแล้วอย่างงานใช้แรงงานเหมือนที่ท่านก็ถามเขารู้สึกคนรุ่นใหม่รู้สึกจะไม่ค่อย
คิดว่าเหนื่อยที่เป็นน้ำมนต์เท่าไหร่โดยทำเองโดยแรงเองทำทุกอย่างที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนมูกเก่าเนี่ยถ้าสวนมูกเก่าเนี่ยมันไม่มีเงินมันทำมาด้วยมือด้วยแรงทั้งกุฏิทั้งทุกหลังทำเองไล่กบไม้เองขึ้นมุงหลังคาเองปูกระดานเองไปทำทั้งนั้นเลยถ้าที่ไม่ถนัดท่านก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่มันก็ทำได้ทำทีแรกมันก็ไม่ค่อยจะได้ก็ทำไปมันก็ได้เคยตีจะปูลงบนหัวไม้มือมันก็ไม่เคยทำนี่ต่อมามันก็ทำได้แล้วมันไม่มีคนเรียนถามท่านอาจารย์คงหรืออาจารย์คงที่ได้ตอบคือระหว่างถ้าสุขภูมิระหว่างที่ทำงานอาจารย์เคยรู้สึกท้อบ้างไหมจ๊ะแล้วใช้วิธีแก้ไขยังไงใครจะมารู้ว่าท้อหรือไม่ท้อถึงท้อเราก็ไม่บอกใครจะบอกแล้วว่าทำงานสนุกเป็นสุขกำลังทำงานมีอุบายหาอุบายมาทำให้ทำงานสนุกเป็นสุขกำลังทำงานอยู่เสมอมันก็ไม่ต้องมีปัญหารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่มันจะมีปัญหาคือทำงานไม่ได้แล้วก็ท้อเนี่ยเพราะไม่เข้าถึงหัวใจของการงานก็มันสิ่งเดียวสิ่งสูงสุดสิ่งที่ช่วยเราคือชีวิตนั่นแหละคือการงานการงานนั่นแหละคือชีวิตมันท้อไม่ได้ในการที่จะมีชีวิตมันเป็นการศึกษาด้วยมันไม่ใช่เป็นการงานอย่างเดียวมันความเพลิดเพลินก็มีสองสามเท่าเป็นการศึกษาด้วยเป็นการงานด้วยเป็นการทำประโยชน์แก่สังคมด้วยแล้วที่ท่านบอกว่าทำงาน18ชั่วโมงนี่หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อนก็คือการทำงานใช่ไหมคะไม่ก็พักผ่อนนอนหรือพักผ่อนรับประทานอาหารนั่นแหละพักผ่อนใช่6ชั่วโมงพอใน24ชั่วโมงใช่6ชั่วโมงพอ18ชั่วโมงก็ทำงานถ้าเราคิดนึกในขณะที่ฉันอาหารมันก็เป็นการทำงานไปด้วยเราเดินไปบิณฑบาตอย่างนี้คิดอะไรเยอะแยะต้องเขียนใส่ฝ่ามือมาก่อนเดี๋ยวมันลืมเมื่อไปบิณฑบาตมันก็คือทำงานทำงานศึกษาด้วยค้นคว้าด้วยตรวจสอบด้วยต้องรวมเป็นการทำงานหมดที่เป็นของการงานนั่นคือ18ชั่วโมงพักก่อนนั่นคือ6ชั่วโมงคนโถส้วมนั่นแหละสติอาเฟื่องฟูที่สุด อย่าใช่อย่าละโอกาสนั่นเสียช่วยเอาไปใช้เป็นประโยชน์ย้ายเป็นหมันมาที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเอาปิดประชุมเอาเร็วๆดิมันเวลาเหลือน้อยนี่นั่งตรงนี้หันหน้าทางนู้นด้านออกไปดีกว่าถ้ายาวกว้างแล้วมันภาพมันถ่ายยากท่านแถวที่สามแถวที่สี่ไปข้างหน้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินแล้วมันก็จะเล็กจนไปซ่อนแถวหน้าก็อีกแถวหนึ่งได้ผลดีเหมือนกันหันหน้ามาขวานี่ทุกคนนี่มาถ่ายจากทางนี้จะติดหน้าทุกคนเลยจะถ่ายจากทางโน้นหันหน้ามาขวานี่ทุกคนถอยนั่งไปเป็นแถวไปแถวไปทางนี้นั่งเป็นแถวถอยเลยนี่มาถ่ายจากทางนี้ตาพาฟังนี่มันคุณต้องถอยอีกหน่อยมันชิดนักถอยอีกหน่อยหันหน้ามาทางนี้แล้วก็จะติดได้ทุกคนมาทางนี้ก็ติดขึ้นหน้าทุกคน
มันก็ได้หันหน้าทางโน้นหมดก็ต้องทางจากทางนี้เสมอมันแฝงอยู่ทางนี้ได้พอทั่วๆแล้วถ่ายเป็นธรรมชาติก็ได้ลองดูนั่งนั่งทางๆไปหน่อยอย่านั่งคิดกันอย่างนี้ทั่วๆแล้วก็ถ่ายจากมุมนี้แหละคุณถ่ายจากมุมนี้ถ้าจะทายเป็นของแปลกไปทายกับเท้าวันนั่นไปนั่งที่โคนเท้าวันนั่นแล้วทายนี่